สลับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดับเพลิงกันหน่อยนะคะตอนนี้ในสังคมไทยเองก็ดีก็ต่างพูดถึงแล้วก็ชื่นชมพนักงานดับเพลิงในการต่อสู้ในการเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยให้คนอื่นได้รับความปลอดภัยเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศจะเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มเงินเดือนของพนักงานดับเพลิงให้มากขึ้นไปอีกเพราะมองว่ารายได้ของเขาณเวลานี้เฉลี่ยแล้วมันยังดูต่ำเกินไปค่ะจากความเสี่ยงที่เขาต้องทำในแต่ละวันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องของโจไบเดนค่ะที่เพิ่มตั้งใจว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานดับเพลิงพาไปดูกันก่อนว่า10ประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของโลกที่มีรายได้ที่มีเงินเดือนมากที่สุดของบรรดาพนักงานดับเพลิงกลุ่มคนที่ช่วยให้พวกเราอยู่ในความปลอดภัยเหล่านี้มีประเทศอะไรบ้างนะคะไปเริ่มต้นดูกันค่ะจากที่มีการเก็บสถิติออกมาจาก Salary Expert นะคะเขาไปรวบรวมของหลากหลายประเทศมาพบว่าชาติแรกค่ะที่มีรายได้ของพนักงานเพลิงสูงที่สุดนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทต่อปีนะคะตีเป็นรายเดือนอยู่ที่ประมาณ250,000 บาทต่อเดือนสหรัฐอเมริกาค่อนข้างหลากหลายต่างกันไปตามแต่ละรัฐรัฐไหนเสี่ยงมากหน่อยรายได้ก็จะมากหน่อยนะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านบาทต่อปีหรือว่าประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนนั่นเองค่ะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียอันนี้สูงหน่อยนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปีไล่ลงมาก็เท็กซัสประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อปีฟลอริดา 1.5 ล้านบาทต่อปีหรือว่าอิลลินอยส์อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปีก็ตามแต่แต่ละพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไฟป่ามากน้อยขนาดไหนแคลิฟอร์เนียมากหน่อยเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะอันดับที่3ก็คือแคนาดาค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.9 ถึง 2.4 ล้านบาทต่อปีประมาณ 200,000 ต่อเดือนญี่ปุ่นก็ใกล้เคียงกันนะคะ 1.8 ถึง 2 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 1.600,000 บาทต่อปีต่อเดือนนั่นเองค่ะหรือว่าออสเตรเลียนะคะ 2.1 ล้านบาทต่อปีต่อเดือนก็ประมาณ 1.700,000 บาทนั่นเองค่ะถัดมาอีกอันดับที่6เยอรมนีค่ะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทต่อปีหรือว่า 1.600,000 ต่อเดือนนะคะสหราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือว่าประมาณ 1.500,000 บาทต่อเดือนไอร์แลนด์พอๆกันเลยค่ะ 1.6 ล้านบาทต่อปีหรือว่าประมาณ 1.300,000 บาทต่อเดือนนะคะตามมาด้วยนิวซีแลนด์ค่ะประมาณสัก 1.5-1.6 ล้านบาทต่อปีนะคะก็ประมาณ 1.300,000 ต่อเดือนแล้วก็อันดับที่10เท่าที่มีการเก็บข้อมูลมาจาก Salary Expert เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นของนอร์เวย์ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปีหรือว่าประมาณ 110,000 บาทต่อเดือนนั่นเองอันนี้เป็นโดยภาพรวมของ10ชาติที่เขามีรายได้ของพนักงานดับสูงที่สุดในโลกนะคะโจไบเดนว่าอย่างไรบ้างโจไบเดนบอกว่ารายได้ของพนักงานดับเพลิงในสหรัฐอเมริกาดูแล้วถ้าหากว่าไปคิดต่อชั่วโมงแล้วมันยังดูน้อยเกินไปค่ะกับความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จากเดิมชั่วโมงละประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐค่ะประมาณ420บาทจะเพิ่มเป็นอย่างน้อยเนี่ย15ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ485บาทและจะมีโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าด้วยนะคะเขาบอกว่านี่คืออาชีพที่มีความเสี่ยงสูงแต่รายได้ยังต่ำเกินไปแล้วนอกจากนี้ทำเนียบขาวยังมีแผนที่จะเปลี่ยนเหล่านักดับเพลิงชั่วคราวที่ทำงานเฉพาะฤดูการให้กลายมาเป็นนักดับเพลิงแบบเป็นตัวที่มีเงินเดือนประจำด้วยนะคะท่าทีของไบเดนก็มีขึ้นในสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสภาพอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดซึ่งจะทำให้ไฟป่าเนี่ยรุนแรงเป็นพิเศษในปีนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งไปร่วมประชุมทางไกลกับบรรดาผู้ว่าการรัฐทางฝั่งตะวันตกเพื่อหารือมาตรการป้องกันไฟป่าที่แต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาปีละประมาณ100จุดด้วยกันตั้งแต่ปี2015นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอัตราเงินเดือนของพนักงานดับเพลิงที่เขาต้องต่อสู้แบบตลอดทั้งปีเลยค่ะไฟป่าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเงินเดือนเขาต่ำเกินไปฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มรายได้เพิ่มเงินเดือนและเพิ่มโบนัสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ